าไว้อย่างวิจิตรโถงกลางทับเกษตรใต้ฉัตรขาวประดับภาพจิตรกรรมร่วมสมัยถ่ายทอดเรื่องราวพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นาบริเวณทั้งหมดกำหนดขอบเขตด้วยรั้วราชวัตรมีตุงกระด้างที่ทำด้วยไม้ลายนักสัตว์ประดับอยู่ณทางเข้าทางทิศเหนือนอกจากอาคารประกอบภายในปริมณฑลพระเมรุแล้วยังมีการก่อสร้างพระพลายกเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ระหว่างการพระราชพิธีที่นอกรั้วราชวัตรด้านทิศเหนือหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเมื่ออาคารประกอบแต่ละหลังใกล้สำเร็จเสร็จสิ้นงานสำคัญอีกด้านก็เริ่มต้นคืองานภูมิสถาปัตย์อาณาบริเวณภายในรั้วราชวัตรปูลาดด้วยแผ่นคอนกรีตสำเร็จกลายเป็นพื้นลานกว้างสีฟ้าและสีเทาคือสีทันดอนมหาสมุทรและแผ่นผืนทวีปประดับประดาด้วยเสาหงประดับตุงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์รับผิดชอบงานออกแบบและจัดประดับพรรณพฤกษารายรอบพระเมรุโดยเชื่อมโยงกับคติการจำลองเขาพระสุเมรุในงานสถาปัตยกรรมไปดูที่ท้องสนามหลวงนะดูบริเวณรอบๆที่กำลังก่อสร้างพระเมรุอยู่นะก็เห็นต้นมะขามรอบๆท้องสนามหลวงแล้วคิดเอ๊ะถ้าเกิดว่าต้นมะขามที่มีอยู่แล้วแล้วก็อายุนานด้วยนะเปรียบเสมือนป่าหิมพานต์ก็น่าจะสมมุติได้แล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปจำลองอะไรต่างขึ้นมาขาดแต่มหานาทีสีท่านดอนคือสายน้ำที่จะล้อมรอบก็คิดว่าก็น่าจะใช้ดอกไม้เป็นตัวแทนของสายน้ำหนึ่งสีก็คือหนึ่งตัวแทนของสายน้ำเอาเจ็ดสีหลักๆที่ทำเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะก็น่าจะเป็นสายน้ำเจ็ดสายแล้วก็ล้อมรอบอยู่ด้วยป่าหิมพานต์ที่เป็นต้นมะขามเดิมแล้วเนี่ยก็น่าจะครบของคำว่าป่าหิมพานต์ซึ่งมียอดเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาต่างๆเนี่ยอยู่ก็จะครบองค์ประกอบนะฮะก็ไปแต่ความคิดเรื่องแบบนี้ครับกว่าหนึ่งเดือนก่อนวันงานพระราชพิธีรถบรรทุกราว70เที่ยวทยอยขนส่งพันไม้เมืองหนาวจากโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงรายสู่ท้องสนามหลวงภายนอกมณฑลพระราชพิธีเจ้าพนักงานกรุงเทพมหานครปรับเนินดินโดยรอบปลูกหญ้าเขียวขจีให้เสมือนดังทิวเขาสัตตบริพันธ์ไม้ดอก7สี7ชนิดพันธุ์ปลูกลงดินรดน้ำเรียงรายแทนมหานาทีสีทันดอนทั้ง7สายเมื่อวันพระราชพิธีใกล้จะมาถึงพันไม้เมืองหนาวที่เดินทางมาจากยอดดอยก็ผลิบานงามสะพรั่งณใจกลางพระนครรวมกับดอกไม้อีกหลากสีรวม84ชนิดพันธุ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อความงดงามบริบูรณ์ของแดนหิมพานต
ามคติไตรภูมิคือเขาพระสุเมนบรมบรรพตอันเป็นที่ตั้งแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ประทับขององค์อินทราเทวดาผู้อยู่เหนือเทวดาทั้งมวลจากคติความเชื่อในไตรภูมิสู่การนิรมิตวิมานขึ้นกลางพระนครมีนาคม 2551พระราชครูวามเทพมุนีประกอบพิธีบวงสรวงพระยกเสาเอกพระเมนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ณบริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้เป็นพิธีสำคัญมุ่งหมายเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นก่อสร้างพระเมรุและอาคารประกอบต่างๆภายในรั้วราชวัตรภาพร่างสะท้อนแนวคิดการนิรมิตกุฎาคารทรงปราสาทจตุรมุขกว้าง30เมตรเศษยาวเกือบ40เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจากขั้นตอนนี้สถาปนิกได้ขยายแบบให้มีขนาดเท่าจริงเพื่อส่งต่อให้ช่างผู้ชำนาญการงานเมนเนี่ยก็คืองานอาคารทางเรียกกรรมเนี่ยที่เป็นเครื่องยอดทางงานการประดับตกแต่งต่างๆเนี่ยนะครับมันมากมายไม่มีงานทางเรียกกรรมไทยอะไรนะครับที่มีลวดลายต่างๆมากเท่างานเมนดังนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันครับที่ต้องใช้ผู้ดีรู้ค่อนข้างมากสำหรับงานด้านวิศวกรรมก็เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่างานพระเมรุเนี่ยนะครับเป็นงานชั่วคราวแล้วก็สูงแรงลมก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันก็มาปะทะเยอะความแข็งแรงต่างๆก็ต้องมีด้วยจะตีเข็มแบบงานปกติมันก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นวิธีการต่างๆเหล่านี้ผู้ที่เป็นวิศวกรก็ควรที่จะต้องมีความรู้นะครับมีความเข้าใจพระเมรุสูงเกือบ40เมตรค่อยๆก่อรูปณท้องสนามหลวงขณะเดียวกันที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรประติมากรได้เริ่มลงมือปั้นหุ่นดินรูปเทวดาสัตว์หิมพานต์ประดับเชิงบันไดพระเมรุและหงเพื่อประดับเสารายรอบพระเมรุวิชาช่างไทยแต่โบราณบรรจบกับวิทยาการด้านวัสดุจากต้นแบบหุ่นดินหล่อเป็นหุ่นขี้ผึ้งประดับลายเป็นรูปหุ่นขี้ผึ้งอย่างละเอียดละออเพื่อนำไปทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนอาคารชั่วคราวข้างโรงขยายแบบณท้องสนามหลวงช่างฝีมือเร่งทำการหล่อหุ่นเทวดาทั้ง42องค์บุภายในด้วยใหญ่แก้วก่อนจะส่งต่อให้จิตรกรรังสรรค์ลวดลายที่แตกต่างตามจินตนาการเฉพาะบุคคลรอคอยเวลาเพื่อสถิตณวิมานที่กำลังเนรมิตอยู่เบื้องหน้าสายลวดลายอันอ่อนช้อยรูปเทวดานางฟ้าอันเชิญเครื่องสูงและเหล่าเทพยดาเหาะบรรเลงดุริยะดนตรีประดับประดาด้วยรูปลายประดิษฐ์ใหม่ดอกแก้วกัลยานี่คือฉากบางเพลิงที่คณะทำงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นผู้ออกแบบเขียนลายเพื่อติดตั้งทั้ง4ด้านของพระจิตตกาธานองค์ประกอบสำคัญต่างๆของสถาปัตยกรรมไทยทยอยขึ้นไปประดับณส่วนต่างๆขององค์พระเมรุซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่คำนวณให้ทนแรงปะทะของลมได้ถึง200กิโลกรัมต่อตารางเมตรเบื้องล่างสร้างสะพานเกริ่นเป็นทางลาดยื่นออกไปนอกมุกด้านทิศเหนือภายในติดตั้งกลไกเพื่อใช้เคลื่อนพระโกศจากพระยานมาศ3ลำคาญขึ้นสู่พระจิตตกาธานบนพระเมรุท่านชาญฉลาดนะครับบรมครูเนี่ย
คือท่านเอาวัสดุนะฮะซึ่งเป็นวัสดุที่ลำลองแล้วก็ใช้วิธีการที่ค่อนข้างง่ายเนี่ยนะครับเอามาทำเพื่อให้เกิดความรู้สึกสื่อไปถึงแบบแผนที่เป็นการประดับตกแต่งของสถาปัตยกรรมไทยหรือเรื่องของลวดลายต่างๆกันนะครับถ้าเป็นอย่างเป็นต้นว่าที่จะต้องแกะสลักถ้าเป็นของจริงก็ใช้แกะสลักเป็นต้นว่าช่อฟ้าเบลกาอะไรก็ดีเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอาคารชั่วคราวอย่างนี้ที่เราเรียกกันว่าใช้ลายซ้อนไม้เนี่ยนะครับคือเอาไม้มาเลื่อยเป็นชิ้นๆเนี่ยแล้วก็ซ้อนกันขึ้นมานะให้มีความสูงต่ำแล้วงานอย่างนี้ล่ะครับมันทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นนะฮะมันไม่เหมือนงานของจริงลายซ้อนไม้ก็ไม่ต้องแกะสลักแล้วก็เบาด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันทำให้งาน